ไปสวยเรื่อยคนหนึ่งเนาะที่ว่าเป็นคนขมิ้นเนาะอยู่นี่ก็อาศัยอยู่นําแม่ยายดินก็ดินแม่ยายเพิ่นอายุอาศัยอยู่หลายปีแล้วตั้งแต่ยังลูกยังน้อยลูกยังน้อยค่ะก็ได้3เดือนเดี๋ยวนี้ลูกอายุ14ปีผู้ชาย16ปีอยู่เดินนั่นเขาก็ให้นี่หันมาขออยู่นี่แม่ก็เลยให้อยู่ผัวเพิ่นก็ไล่นี่ก็ลูกชายแม่นี่แหละไปซุกเอาเครื่องเอาของลงมาการนานาวไหลนี่ไหลนี่กลางคืนแล้วมาอยู่น้ำเพื่อนลำบากยากใจก็ได้ตอนนี้เขากำลังท่าไม่เถาเนาะอยากข้อสื่อดินทีเพิ่นอยู่นี่ให้เป็นดินของของไอ้พรเพิ่นเลยได้บ่เนาะเถาสวัสดีท่านผู้ชมกับพ่อโฮก็2ทิปซ่าแนวเนาะซึ่งตอนนี้ทิปก็มีภารกิจอีกหนึ่งอย่างแล้วพี่น้องก็คือไปไปสวยอันนั้นเอื้อยคนหนึ่งเนาะที่ว่าเป็นคนขมิ้นเนาะหรือว่าคนหนึ่งที่ว่าเบาพรสตูดิโอเนาะเคยไปสวยเรือเนาะพี่น้องซึ่งพอดีมีแฟนคลับทางเมกาเนาะหรือว่าบ่าวบุญอุ่มเนาะเพิ่นก็เลยแบบว่าส่งเงินมาซึ่งเพิ่นบอกว่า50ดอลลาร์ให้เอาไปสวยอันนะอันนะเอ้ยคนขมิ้นบ่จือว่าเพิ่นซื้อหยังเนาะคนขมิ้นเนาะซื้อข้าวสารซอมนึงแล้วก็ให้เงินเพิ่น 200,000 เนาะแล้วก็ให้เงินแม่เฒ่าที่ว่าเป็นเจ้าของดินเนาะที่ว่าอันนะเอ้ยที่ว่าเป็นคนขมิ้นหั่นเพิ่นไปอยู่เนาะแล้วก็อันนั้นมื้อนี้ที่ก็เลยหากจัดเวลาได้แล้วก็กําลังสิไปเนาะซึ่งได้ติดต่อกับเบาพรสตูดิโอไว้แล้วเนาะแล้วเพิ่นก็เลยแบบว่านัดกันมื้อนี้ 10:00 นเนาะตอนนี้ก็ประมาณ 9:00 นเนาะซึ่งจะใช้เวลาอยู่ประมาณ40นาทีเนาะฮอดคุณก็เลยว่ากําลังสิพากันไปเนาะซึ่งก็ด่านนี้ก็ต้องไปเนาะพี่น้องแล้วก็พี่ตายเนาะตอนนี้เครื่องเตรียมขึ้นรถแล้วก็มีน้องสายทิพย์พอดีไปทางนั้นแล้วก็สิเลยไปสวรรณเขตเลยเนาะพี่น้องน้องตอนนี้อ่ะนะน้องสายทิพย์ก็มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปสื่อเขาเนาะไปสื่อเขาอยู่นี่แล้วก็ไปเลยบ่หัวคงซี่มันอยู่บ่ได้ทางไปแต่ว่าสื่ออยู่นี่ไปเลยแล้วกันแล้วเนาะพี่น้องแป๊บมาดีอยากให้ไปบ่ไปมานี่บ่รู้สิไปไปฮะต้องย่างให้เต็มปากเอาออกย่างบ่ตอนนี้เนาะเฮาก็มาหอดหาดเขาที่เฮาคือมื้อก่อนแล้วเนาะไอ้สื่อเขาแน่จังไหน3ต้องหาต้องหา300,000เนาะเอาร่วมเขาเนี่ยมันร่วมนี่มันป้าว่าบดินอันเดียวกันเขาเดียวกันต่างแต่ว่ามันสิมีเป็นมุนก็เป็นมุนเออแค่มันมุนสิแล้วต่างกันแล้วนะเอาตัวนี้ซะเอาตัวใหญ่ปะเออจะสอบนึงครับวันนี้เฮาอยู่หาดน้ําปั่นเนาะมาแวะเอากระต่ายหลังจากแวะออกหาดน้ําปั่นหรือว่าออกจากหน้ามาหมู่บ้านที่1ที่จะผ่านก็คือบ้านมุ่งปู่อันนี้ก็พอดบ้านตุ้มแย่เนาะฟ้าซีซั่นสดใสเลยวันนี้พี่น้องมือเฮาไปอันนี้มือเฮาไปเฮ็ดกิจกรรมไปทางนี้ก็คือจะไปบ้านบ้านทีบ้านดุงกัน
ันนี้ก็มือกล้องบ่มือกล้องสวัสดีน้องบ่ทันเห็นหนูจะเถื่อเขาก็เห็นครั้งแรกเนาะเห็นครั้งแรกเด็กเอาเห็ดที่อย่างนั้นถับกับตาลเอาไปเห็ดที่อย่างนั้นเห็ดไม่พอเห็ดไม่พอเลยไปเห็ดไม่พอยังไงดอกอันเห็ดไม่ค่อยกวาดอันนั้นโอ้อันถับรับจ้างให้เวียดที่อันที่เข้ากวดที่เหงื่อทันตีตอนนี้นะเออโดยโอ้มันเป็นอันนั้นบ่โอ้ไม่เห็ดได้เหงื่อถับแล้วก็เอาเฉดเด้อนุ้ยเอาแล้วอันแลเบียนมาสื่อบ่ครับรับจ้างเพื่อนมาเท่าไรเกิดเท่าไรกินโอ้เขาหายจังไหนนี่แบบกระเจ้าอันให้ทับให้กลับแล้วพันเลือดเลือดคงเขาแล้วจังไรคงเขาเลือดเล็กน้อยอันนี้มาเรื่องได้ดีบ่อันนี้กลับหนึ่งบ่โดยกลับมาทั้งหมดกลับอันนี้แล้วเอาจังไรแล้วกลับหนึ่งกลับมาต่อเพิ่งกี่บ่โดยจ้ะโอ้เลือดอะไรจะมันเข้าเข้าไม่เข้าไปทั้งไหนครับรับจ้างเพื่อนนะลอยกากก็แซนนั่นเลือดเล็กน้อยแต่เขาเอาไปมันโอ้โหนี่ก็ให้เพื่อนไอ้สื่อไอ้พ่อเนาะลอยโอ้ยอันนาเด้มาพ่อนั่นได้ไหมผู้นำทางเลยนะเอาพ่อนเนาะเพื่อนอันนาเอียงเป็นแบบเป็นผู้นำทางมาเนาะประสานหาเพื่อนพอดีอันมีพี่น้องมีพี่น้องทั้งไม่กล้าอันเพิ่นเห็นคลิปเบาพ่อนเด้เพิ่นเห็นคลิปเบาพ่อนแล้วเพิ่นละว่าอันอีหยังก็อยากสวยเรือเนาะแล้วเพิ่นละให้อันลูกมาหาค่ะนะเพิ่นอันฝากเงินมาอันนะให้มาสวย50ดอลลาร์เนาะแล้วเพิ่นบอกว่าให้ซื้อเขาหันสอบนึงเนาะ50ดอลลาร์ก็คือหาแซนเขาสั้นสอบนึงเนาะเดี๋ยวอยู่รถเดี๋ยวให้เขาลงให้อากาศนี่มันแล้วมั้งยืนกันหน่อยอินเดียว่านำได้ตัวเมืองนึงนะบ้านไปจังเม็ดเฮาขึ้นเม็ดเฮาอีเซยซะกันเม็ดเฮาคนให้อยู่เงินเม็ดเฮานี่โอ้บักลาเอิ้นเพิ่นได้ปะรถรถเอิ้นมาใหญ่มาพี่แน่เพิ่นยังตอนนั้นเพิ่นมาเพิ่นยังไปยายเบลจ้ารักษาพี่แยกไปนั่งได้ยายแล้วไงยายนี่เพิ่นบอกว่าให้ซื้อเขาให้แซ่เอ้สอบนึงเนาะสอบหนึ่งสามแสนเนาะที่เขาซื้อมาแล้วกับเพิ่นบอกว่าเอาเงินไว้ให้อันนั้นได้สองแสนหนึ่งเงี้ยอันไว้เดี๋ยวนั้นนี่เอาไปได้ไม่เท่าไม่เท่าบอลเพิ่นในไม่เท่าให้อาศัยติดอยู่เอาได้มึงเงี้ยเนาะโดยเพื่อนเพื่อนเราอยู่ใส่อยู่คุณเพิ่นยังไปยามไปจะเราเพิ่นมาเราเอิ้นบอกโอ้ยกันเอ็มมาเป็นยังวันนั้นเนาะมาหย่านางบอลเพิ่นรอนางรอนางรอเป็นยังดอกอันเห็นนั่นเบิ่งคลิปที่ป้าพรเพิ่นถามมื้อแล้วเนาะอันหลายคนก็อาจจะยังบ่ฮู้จักเนาะแต่ว่าอันรายละเอียดป้าพรได้บอกไปมื้อแล้วเนาะในคลิปเนาะเอ้ยเป็นคนไอ้พรเนาะชื่อไอ้พรแม่นบ่เป็นคนขมิ้นเนาะอายุ38ปีแล้วก็แบบเพิ่นตะกี้เฮ็ดเวียนอยู่กรุงเทพเนาะแล้วก็มีแฟนเป็นคนลาวแล้วก็มากับแฟนเนาะแล้วทีนี้พ่อก็ลูกได้3เดือนแล้วแฟนป้าไปเอาเมียใหม่เนาะแล้วเพิ่นก็เลยเลี้ยงลูก2คนเนาะอันตามรายละเอียดแม่นผู้นี้ผู้กกแม่นบ่บ่อันผู้ยางไปผู้ยางไปคนแหละเอาผู้ยางมาเป็นผู้กกผู้นี้ที่เฮียนแม่นบ่ผู้อายทําบ่ได้เฮียนผู้นั้นน่ะประดํานารับจ้างผู้นั้นผู้หญิงโอ้2คนเด้อเนาะโดยที่1ชาย1เอาผู้หญิงจักปีแหละ14ปี14ผู้ชาย16เอ้ามีลูก2เหมือนบ่ลูก3บ่ลูก2คนผู้นี้ดิเพื่อนมาทับกับตาลเป็นคนเดียวเออบ่แม่นเนาะยางไปตะกี้นี่อันอ๋อได้มายายแล้วผู้นึงอ่ะไปรับจ้างด้วยไปทํางานรับจ้างผู้หญิงอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆที่เปิ่งมาเนาะแล้วก็อันเอ้ยอยู่แถวจังหวัดสระแก้วเนาะแต่ว่าคือที่อยากขู่อีกอย่างนึงคือเอ้ยมาอยู่ลาวจังซี่นะเอ้ยอันเพิ่นให้ชื่อสันสานลาวแล้วบ่หรือยังเป็นก็อยู่ดนแล้วก็เป็นติดอยู่เมืองลาวเลยโอ้มีประจําตัวเป็นคนลาวแล้วแต่ยังบ่ได้มีอายุเฮามาอยู่ที่แบบดนแล้วนะแล้วก็คือเฮาคือมื้อนี้เฮามาอยู่บ่ได้แล้วเพิ่นก็สิให้กลับเฮานี่อายุดนแล้วอ๋ออยู่แต่บ้านเฮายังบ่ทันเจริญน่ะนะแสดงว่าเพิ่นเป็นคนลาวแล้วเนาะเดี๋ยวนี้แล้วก็อันนะอยู่บ้านนี่ก็ได้เห็นหน้าบ่บ่มีหน้าเฮ็ดหากินเลี้ยงลูกคือว่าซี่แหละบ่มีหน้าเฮ็ดอ๋อ
คืออาศีนี่ก็คือเอาอันนี้มาเฮ็ดแบบชาวบ้านเขาเฮ็ดไปสิเขาก็เอามาเฮ็ดน้ำนะเฮ็ดโมเฮ็ดเขาก็เฮ็ดไปพอได้เลี้ยงหนูไปตอกแล้วก็สีดึงออกจังได้ไหมแล้วพูดใจนั่นเองตอกแล้วก็สีอันนี้เนาะพี่เนาะถ้าเขาเคยหูได้นี่ว่าเฮ็ดเฮ็ดไม่พอเนี่ยนะแบบชีนี่แบบปัดเลยโอ้เข้าใจแล้วเออไม่พอยอันนี้นี่แม่นอันนี้เนาะเคยใส่แต่ว่าบ่เคยแบบว่าบ่เคยเห็นตอนเฮ็ดเนาะพี่เนาะโอ้กลัวสิได้มากก็ลำบากอยู่เนาะกลัวสิถูกแล้วต้องมาตุ๋นว่าสบายดีแม่เฒ่าสบายดีสบายดีอันนั้นเป็นหุ่นตากแดดมากก็บ่เห็นหุ่นเป็นหุ่นจะเถียงบ่ได้เนาะอันนั้นทางไม่มีแต่บ่น้องนี่เคยมายังอันนั้นใกล้ๆแถวนี้เนาะอันนาพอดีอันนามีพี่น้องทางไม่กล้าแบบเห็นสนธนาเห็นบ่พรมาถ่ายแล้วก็เพิ่นเลยให้ลูกมาเบิ่งแม่นะอันนี้เพิ่นฝากเงินแม่เฒ่าเนาะเพิ่นบ่ให้แม่เฒ่าแซ่นึงเนาะออกกันนะโดยเพิ่นณบ่าวบุญอุ่มอยู่ไม่กล้าโดยแต่ว่าคือดินนี่แม่เฒ่าให้เพิ่นอยู่เนาะแม่เลยให้อยู่แต่ว่าสมมุติว่าอยากขอสื่อจากแม่เฒ่าเพิ่นว่าแม่บ่ได้เฮายากเนาะเพราะว่ามีคนอยู่บ่เฒ่าด้วยอันนั้นเนาะตอนนี้เฮากําลังถามแม่เฒ่าเนาะเพราะว่าเห็นแฟนคลับทั้งไม่กล้าเห็นพี่น้องเนาะดาบาวุ่นอุ่นคนในถามเนาะสมมุติว่าอยากขอสื่อดินที่เพิ่นอยู่นี่ให้เป็นดินของของไอ้พรเพิ่นเลยได้บ่เนาะแม่เฒ่าว่าท้ายเนาะท้ายอันดินนี่มันขนาดซั่นได้นี่เจ้าแม่คือเจ้าแม่นี่เนาะประมาณ10นึงบ่10ปลายเนาะอันนั้นสมมุติว่าแม่เฒ่าสิขายนี่แม่เฒ่าสิขายคือได้ราคาเท่าไหร่มันก็ถามลูกตัวนึงบ่ยากถามลูกชายนี่โอ้ต้องอะไรต้องแม่ก็ต้องถามลูกโดยถามมึงว่าอันสิให้ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะนะว่าอยากถามแบบนึงจะถามลูกสิแหละนี่โดยเฮาขอซื้อให้เด้เนาะซื้อให้เพิ่นอยากอยู่แม่นๆแล้วก็ถามลูกลูกทุกคนได้ลูก3คนนี่ชาย3หญิง1แสดงว่าลูกอยู่มื้อเนาะซั่นอีแม่ลองถามเลยได้บ่คั่นว่านั้นหรือว่าสิปรึกษากันก่อนดําหน้าโอ้ดําหน้าเนาะมีแต่ซั่นก็มีแต่ให้อันอีแม่ถามเนาะอันเอาขอบเขตเฮือนพะนี่แหละว่าสิเอาราคาเท่าใดอีหยังหั่นน่ะแล้วก็ถามลูกมีแต่ให้อันเอื้อยเนาะกับแม่ใหญ่ลองปรึกษากับพ่อบ้านอีหยังเบิ่งหั่นน่ะแล้วก็เดี๋ยวสิเอาเบอร์โทรติดต่อไว้ให้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นจังได๋แล้วก็โทรหาลูกเนาะโดยเพราะว่าลูกก็อยู่ใกล้อยู่เมืองชนเนาะแม่นอยู่เมืองชนเอ้าคือหัวอยู่เมืองชนก็เฮ็ดเบาพรแล้วกันเพิ่นเว้าได้เพิ่นเอาเบอร์โทรไปได้มั้ยโอ้โดยเนาะนี่แบบก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนี้ก็ขอบคุณเพิ่นอันนี้อยากให้เอ้ยเว้าเกี่ยวกับอันชีวิตคร่าวๆเนาะเผื่อแฟนคลับท่านได้ที่ว่าบ่ทันได้เห็นอยู่คลิปเว้าพรเนาะแล้วเพิ่นก็อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเอ้ยอีกเทื่อนึงโดยสบายดีเด้ออันพ่อแม่พี่น้องหมดสุขทุกคนที่มาช่วยเหลือบ่ผู้ที่มาช่วยเหลือกันนั่นแหละเนาะให้ได้แนะนําตัวเองอยู่นี่ก็อาศัยอยู่นําแม่ใหญ่ดินก็ดินแม่ใหญ่เพิ่นอายุอาศัยอยู่หลายปีแล้วตั้งแต่อยู่ลูกยังน้อยลูกยังน้อยหากได้3เดือนเดี๋ยวนี้ลูกอายุ14ปีผู้ชาย16ปีเดินนั่นเขาก็ให้นี่ทหารมาขออยู่นี่แม่ก็เลยให้อยู่เก็บไว้ก็บ่แม่นนะสิส่งไปใช้ที่ทินไปจ้ะเนี่ยมาอยู่มาอยู่นี่แล้วก็มันเป็นลูกเป็นเต้าของแม่ก่อนที่จะมาอยู่ลาวจริงๆมาได้ก่อนที่มาอยู่เมืองลาวก็มาน้ำลูกน้ำพัวมาน้ำลูกน้ำพัวลูกพัวมานี่ก็บ่ฮู้ว่าสิปะสิทิมเดี๋ยวลูกพัวสิบ่ปะบ่ทิมเนาะก็มานําเพิ่นมาฮอดก็หลายปีแล้วเนาะได้ลูกผู้ชายแล้วเพิ่นก็สิมีแม่น้อยบัดนี้เฮาเอาคนใหม่นะเท่าไหร่เพิ่นพ่อผู้ชายต้นมะขามตะกี้แล้วเพิ่นก็เคยมาเบิ่งลูกอยู่บ่บ่เคยมาได้ลูกเพิ่นอยู่3เดือนแล้วเพิ่นก็ติดผู้หญิงใหม่แล้วเพิ่นบ่ได้มาไว้เฮือนได้ลูก3เดือนเนาะมามันก็บ่มาใกล้นะคั่นมันมาก็เลยไปเลยจ้ะไปบ้านเมียเพิ่นน่ะไปทางปักเชทางปักเชทางนากระสังพุ่นทางลีพีเพิ่นบ้านเมียมันนี่บ้านลูกไผแม่ทางนี้คนทางนี้ลูกไผอยู่พุ่นก็เลยเอ้ยน้องทางเอ้ยก็เอ้ยน้องทางอันผัวเพิ่นก็ไล่นี่ก็ลูกชายแม่นี่แหละไปซุกเอาเครื่องเอาของลงมาอากาศหนาวไล่นี่ไล่นี่กลางคืนแล้วมาอยู่นําเพิ่นลําบากยากใจค่อยก็ได้ลูกคนน่ะไปชูเอายําหนาวหนาวได้มานอนน่ะเฮือนแม่เฒ่าแม่เฒ่าแล้วเชียแล้วตะกี้เฮือนแม่เฒ่าอยู่นี่หักเชียเลยแม่เฒ่าน่ะอันนั้นแล้วมันอยู่ดินแม่เฒ่านี้ดนแล้วบ่หลายปีตั้งแต่ลูกก็ได้3เดือนโอ้ตั้งแต่ต้น3เดือนเลยโอ้
ตัวมันยิงเนี่ยเนาะลูกมันยิงตัวใหญ่ยังน้อยดีก็หากินเลี้ยงลูกส่งลูกให้เรียนหนังสือโดยได้ยินว่าไปรับจ้างนำหน้าไปอยู่แล้วว่าบ่มีย่ามนำหน้าแล้วก็มืดแล้วดูเห็ดฟอยเห็ดไม่ฟอยย่ามเห็ดออกเพื่อนคอยที่ได้อยู่ไปมาไปมาไปมาขายแล้วก็ไปซื้อเขาผู้เอาเข่าให้ก็มีได้ผู้เอาเงินให้ผู้ให้เด็กผู้ให้ลูกไปโรงเรียนเชียร์ค่าเทอมค่าหยังนั่นนะปันรถเทียบแล้วพุ่นไปเรียนทำไมน้องก็ลองน้องก็ลองไปได้ไปน้องก็ลองอยู่ใช่เนาะพูดเลยออกแค่นี้เลยบอกออกทางครูนี่ทางนานเขียนปันรถเทียบพูดพูดนี่แหละจำน้องก็ลองเลยเท่ากับขี่รถจักรเลยเนาะเฮาบ่มีก็ปันรถเทียบปันรถเทียบไปก็เท่ากับเพื่อจะหอดเพิ่นเลอะเฮียนก็มานำลังมูแล้วขี่รถเทียบแดดด้วยเนาะคือสมมติว่ามืดเราดูไม่ฟ้อยเนาะมืดดำหน้าเนาะแล้วเอ้ยไปหับจ้างยังก็มียามฝนตกก็สิเกิดหาปูหาปลาได้แล้วก็เปลี่ยนคือกันไปสอนน้องบอลสอนไปสอนน้องห่วยน้องน้องบอลขายอะไรขายน้องบอลแล้วขาเด็กหน่อยนักเฮียนนี่เนาะเฮียนผู้เดียวเนาะตอนนี้ตอนนี้เฮียนผู้ชายอะเฮียนนั่นแหละจบไปหาไปประกาศม.4แล้วอ๋อหาไปประกาศม.4แล้วยังผู้หญิงยังยังผู้หญิงผู้หญิงอยู่ม.ใดม.3ผู้หญิงอยู่ม.3ด้วยเอ้าผู้หญิงมาอยู่เนาะไปดำนาจ้าอันนาแล้วเดือนแต่ละเดือนหรือว่าปีหนึ่งนี้ใช้จ่ายสำหรับการเรียนของน้องนี่ประมาณเท่าไหร่พ่อจะบ่ฮู้เนาะก็พาไปเรื่อยๆนะบ่จักแนวกำหนดเขาเก็บเรื่อยๆมีแต่เพิ่นก็เก็บเท่านั้นเท่านี้ป้าท้อเซ็งยังบ่ยังหาเด้บ่ได้เก็บแต่ชอบเซ็งยังเฮียนห้องเรียกกับลูกโอ้เฮียนห้องเรียกกับลูกเอ้ยตัวผู้ชายผู้หนึ่งงานเรียนม.3ผู้หนึ่งม.2คือกันแล้วเพิ่นไปเฮียนนี่นะแล้วเพิ่นขี่รถจักรบ่หรือขี่รถถีบปั่นรถถีบตัวนี้เนาะโดยปั่นรถถีบตัวนี้น่ะปั่นนี่แหละมึงมือก็แดดๆก็เพิ่นก็เมื่อยโอ้ขี้คานนี่แม่เอ้ยบ่ขี่รถจักรโอ้ยเมื่อยได้อดเอาโอ้มีเงินซื้อแต่ว่าเขาให้ขี่รถจักรได้บ่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันน่ะประมาณจักรลากไปเฮียนนี่สักพักรถบ่บ่หลายหลักเนาะแต่ละเปียกไปน้องก็ลองเขาห้องไปกิโลบอกเป็นอย่างนี้เลย2กิโลบอกละ3กิโลนี่โอเคแล้วอันน่ะครัวไปนี่แล้วอ่ะเอ้ยก็ยังนี่จบม.4แล้วเพิ่นยังเรียนต่อบ่หรือบ่มีเงินส่งให้ออกส่งแล้วแต่ว่ารับใบประกาศแล้วมันบ่มีเงินส่งแล้วให้ออกหมดนี่พร้อมเด้อไปบ้านมีข้าวก็ซื้อเนาะข้าวก็ซื้อกินแม่ก็ท้อแท้เมื่อยแล้วก็ให้ออกให้เรียนผู้เดียวน้องน้องมาเรียนปีนี้ก็ม.3แล้วเนาะพักความช่วงโควิดดีนะบ่ได้พากันไปเลยแบบเพิ่นบ่ให้ไปซ้ําอาจารย์ก็ได้ข้างในก็บ่ได้เที่ยวหากันเนาะอยู่ไผอยู่บ้านไผบ้านมันเด้ย่านี่2เดือนแล้วเด้อย่าเฮียนนี่2 3เดือนเข้ามานี่นะพวกเซ็งก็คือยังเซ็งอยู่ยังสิเซ็งอีกพวกม.4บ่นี่เขาว่าเซ็งเดือนนี้แล้วแม่ก็เซ็งละบ่ประถมมาเขาแล้วประถมโดยเนาะอันนี้ก็คืออันนะครอบครัวของไอ้พ่อเนาะมีลูก2คนเราอยู่3แม่ลูกก็หากินตามแบบว่าฤดูกาลเนาะมีหยังรับจ้างก็รับจ้างตามนั้นไผเฮ็ดบัวออกก็ได้เฮ็ดบัวออกก็ไปให้ตัวเคยทอดแท้เหรออันนี้ก็ยังเว้าซาขมิ้นได้บ่บ่ได้เอ้ยอยู่ดนแล้วบ่เป็นเว้าบ่มีไผว่าพาเว้าอ่ะต่อได้ก็ลืมกันได้เนาะสั้นนะเดี๋ยวสิให้เขาเอาเข่าให้เนาะเอาเข่าขึ้นเทิงเนาะแล้วก็ข้อเบิ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนขึ้นเลยเนาะโดยขึ้นแล้วขึ้นเลยโอเคเนาะขึ้นเบิ่งเพื่อนเพื่อนขึ้นเลยอันเขาเบิ่งอยู่ในโจ้นะคือว่าเพื่อนรักใหญ่เนาะพ่อเนาะเบิ่งไม่คิดจังนะคือว่ารักใหญ่ได้แต่มาเห็นนั่นแท้ๆมันกับมันบ่ใหญ่เนาะดูขึ้นเลยอันห้ามเข่าขึ้นให้เพิ่นเด้อสายสอยเออมันขึ้นนี่ก็ขึ้นเอาขึ้นได้เลยเอาขึ้นเลยครับเอาขึ้นเลยไปป่ะไปนําบ่ลูกสาวมันบ่อยู่บ่ลูกสาวบ่อยู่เนาะมันบ่มีลูกสาวลูกสาวอยู่ที่เดียวแล้วท้องแถวเลยเนาะ
อันนี้เป็นตะกอนส่งดอกซิเป็นพันเป็นไปเป็นเดือน50โล100กว่าโลได้ไงสบายดีไหมครับบ่คืนไงใหญ่ละแล้วพี่น้องเมื่อขึ้นมาเฮือนเพิ่นก็จะประมาณนี้เนาะเพิ่นมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือบ่อนอนอยู่นี่เฮาวันคอเอาไปช้อนปลาแล้วเอาปลาไปคอกินกันบ่ทันเมื่อกินต่อเนื่องกันเพิ่นโอ้ถ้าแม่ลูกนอนนํากันเลยแม่นบ่โดยอ๋อเพิ่นจะนอนอยู่นั่นเนาะนี่อันนี้แบบนี้ถ้าแม่ลูกนอนนํากันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือหมู่บ้านเนาะเฮือนแม่เฒ่าอยู่ทั้งพู้นเนาะแม่เฒ่าที่ว่าให้เพิ่นอาศัยอยู่ดีน่ะเนาะนี่จะเป็นแบบนี้ยังดำแหมใจหือเฮาเขาคือเนื่อนนั่นแบกเขาอยู่เนาะจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็บอนเพิ่นแต่งอยู่ก็กินก็จะอยู่บนนี้เลยนะพี่น้องความเมตตาเป็นบุญกุศล